สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่ช่อง Crazy Variety TV กันอีกครั้งหนึ่งอีกคลิปหนึ่งแล้วนะครับผมยามเย็นยามแรงวันนี้นะครับตอนนี้เวลา 18:37 นาทีนะครับผมวันที่19กันยายน2562นั่นเองนะครับมาอัปเดตข่าวสารโค้งสุดท้ายของไทยลีกกันหน่อยเนาะก็เดี๋ยวประเดิมสุดสัปดาห์นี้นะครับก็ร้อนระอุนะต้องติดตามนะท่านผู้ชมครับสำหรับไทยลีกในช่วงห่วงเวลานี้นะมันเป็นอะไรที่แบบว่าเข้มข้นแบบอูมามิมากเลยนะแบบเหมือนเข้มข้นยิ่งกว่าขี้เปียกเลยนะก็นะครับข่าวแรกนะก็เหมือนเคราะห์ซ้ำกรรมซัดนะสำหรับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับผมบุรีรัมย์ยวบนะครับผมตูเยสแล้วก็ต้นนฤบดินนะครับก็ติดโทษแบนรับมือชัยนาทที่ดิ้นหนีตายนะฮะโอ้โหก็อดใช้งานตูเยสนะครับแล้วก็นฤบดินนั่นเองนะฮะก็ในเนื้อข่าวก็บอกว่าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับผมทีมรองจ่าฝูงเวทีโตโยต้าไทยลีกมีปัญหาเรื่องการจัดทัพในการลงเล่นในสนามนัดที่26ของฤดูกาลนะครับเนื่องจาก2ผู้เล่นแนวรับอย่างอันเดรสตูเยสและนฤบดินวีรวัฒน์โนดมนะครับผมจะหมดสิทธิ์ลงสนามในเกมเปิดบ้านรับการมาเยือนไชน่าฮอนบินในวันที่22กันยายนนี้นะครับผมวันอาทิตย์นี้นั่นเองนะครับผมเนื่องจากติดโทษแบนครับโดยตัวแทนจากทัพประสาทสายฟ้านะครับผมปลุกเรานักเตะให้เรียกความมั่นใจกลับมาโดยเร็วนะครับหลังจากที่ผลงานที่เป็นที่น่าผิดหวังในช่วง2เกมหลังล่าสุดนั่นเองนะครับผมก็คนแถลงข่าวก็เป็นเจ้าหน้าที่ของบุรีรัมย์นะคุณสมาพรผลบุตรนะครับผู้อำนวยการสายงานฟุตบอลของสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดก็เปิดเผยนะครับผมบอกว่าถึงสภาพความพร้อมของประสาทสายฟ้าภายหลังงานแถลงข่าวความพร้อม The Mid and Warrior นะครับผมก่อนการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าไทยลีกสัปดาห์ที่27ว่านะครับผมก็บอกว่าตั้งแต่เรานะครับพลาด3แต้มจากเมืองทองนะครับก็เหมือนจะเสียศูนย์เลยนะผมว่านะจนถึงเกมเมื่อวานนะครับก็พลาดท่าในการในช้าง FA ครับซึ่งดูแล้วกำลังใจนักเตะอาจจะอยู่ในจุดที่ไม่สู้ดีแต่นักบอลของเราก็กำลังพยายามกลับมาสู่เส้นทางการลุ้นแชมป์นะครับโดยเร็วที่สุดนะครับท่านประธานสโมสรและบอสโก้ก็ให้กำลังใจนะครับมันก็อยู่ขึ้นอยู่กับนักฟุตบอลด้วยว่าจะเรียกแรงใจเพื่อกลับมาสู้เส้นทางให้ได้โดยเร็วขนาดไหนนั่นเองนะครับผมนะฮะนัดนี้นะครับเราต้องปรับทัศนคติเรามีตูเยสและนฤบดินที่ถูกแบนนะครับการโรเตชันนักเตะนะครับสำหรับสำคัญนะครับกับเราในช่วงนี้นะครับก็เป็นเรื่องการตัวโรเตชันนะผมไม่รู้ว่าเอาโรเตชันตัวไหนบ้างนะเอาใครมาแทนตูเยสอ่ะเอาใครมาแทนนฤบดินอ่ะก็เห็นเล่นมาตลอดทั้งลีกเนาะส่วนเรื่องของความพร้อมตอนนี้หลักๆก็คือสภาพจิตใจนะฮะก็ย่ำแย่พอสมควรนะสำหรับบุรีรัมย์นะก็คือว่าเหมือนเสียศูนย์นิดนึงอ่ะไม่นิดนึงอ่ะคือเสียศูนย์ไปเยอะเลยอ่ะเราต้องพยายามนะพานักบอลกลับมาให้ได้นะครับเราตามเชียงรายอยู่2แต้มแต่โชคดีที่นัดเจอเมืองทองไม่ใช่เกมสุดท้ายของฤดูกาลนะครับผมเรายังมีเกมที่ต้องแก้ตัวอีกที่ให้แก้ตัวอีก4เกมนั่นเองนะครับผมสิ่งสำคัญที่สุดของเราในตอนนี้คือเรื่องหัวใจของนักกีฬานะครับก็เรื่องสปิริตทีมนะฮะสำหรับบุรีรัมย์เนาะก็ดรอปลงนะผมว่านะมีส่วนสำคัญเลยแหละเชียงรายนะครับแข่งก่อนเรานะครับเขาอาจจะกังวลหรือกดดันก่อนเรานะครับตอนเราเป็นจ่าฝูงนะครับผมเราก็มีความกังวลเพราะเชียงรายครับจี้เรามาตอนนี้สถานการณ์สลับกันนะครับตอนนี้ความกังวลแบบนั้นก็อาจไปตกกับเชียงรายนะครับเราแค่ต้องทำ4นัดที่เหลือให้ดีที่สุดครับไทยลีกปีนี้นะครับการลุ้นแชมป์อาจต้องไปถึงนัดสุดท้ายก็ได้นะพูดได้แบบว่ามีอรรถรสมากๆนะสำหรับคุณอันนี้คุณอะไรเนี่ยคุณสมาพรผลบุตรนะครับก็พูดได้มีเขาเรียกว่ามีอรรถรสอ่ะมีอรรถรสนะว่าแม่งลุ้นจนนัดสุดท้ายนะเว้ยอะไรอย่างเงี้ยนะนะ
นะครับก็กล่าวต่อทิ้งท้ายนิดนึงนะฮะก็บอกว่าตอนนี้นักฟุตบอลนะครับของเราต้องการกำลังใจและแรงใจนั้นที่ก็มาจากแฟนบอลนะครับเราอยากให้แฟนบอลเข้ามาเยอะๆนะครับวันนั้นนะครับจะมีกิจกรรมครบรอบ10ปีสโมสรด้วยนะครับเราอยากนะครับให้แฟนบอลมาเต็มสนามนะครับมาลุ้นกันว่าเราจะอยู่ในเส้นทางชิงแชมป์ไปจนเกมสุดท้ายได้สำเร็จหรือไม่นะครับผมว่าแฟนบอลมีส่วนสำคัญนะสมมุติว่าเกิดแฟนบอลมาเต็มเกือบ 30,000 อ่ะ 20,000 อ่ะถ้าหักโควต้าของแฟนบอลชัยนาทอะไรเงี้ยเกือบ 30,000 อาจจะมีผลนะอาจจะมีผลนะถ้าแฟนบอลบุรีรัมย์ร่วมใจกันมากันเต็มสนามอาจจะมีผลนะที่ทำให้มีแรงใจในการที่แบบว่าเฮ้ยสู้เพื่อทีมอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าหลงเหลงสนามหลงเหลงอยู่แต่ฝั่งกองเชียร์ที่เขาตีกองนะที่เขาซ้อมเชียร์กันอ่ะตรงนั้นก็อาจจะแพชชั่นอาจจะดรอปลงนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะสำหรับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับก็มีแต้มตามหลังจากฝูงอย่างสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดอยู่2แต้มนะครับในขณะที่เหลือการแข่งขันอีก4เกมนะครับโดยปราสาทสายฟ้าจะลงสนามในนัดที่27ด้วยการเปิดบ้านช้างอารีนานะรับการมาเยือนไชน่าฮอนบินนะครับที่อยู่อันดับที่13ในวันอาทิตย์ที่22กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา 18:00 น.นะครับเป็นต้นไปนั่นเองครับมันสเดวแน่ๆนะครับสำหรับการลุ้นแชมป์โค้งสุดท้ายนะครับส่วนข่าวต่อมานะครับผมท่านผู้ชมครับก็เป็นควันหลงเนาะสำหรับช้าง FA ครับนะครับในส่วนของบันโดวิชนะครับผมก็ได้เปิดเผยนะครับว่าโฟกัสนะครับผม2ถ้วยที่เหลือนะครับผมบันโดวิชเปิดใจบุรีรัมย์กระเด็นตกรอบFA ครับนั่นเองนะครับผมโบซิด้าบันโดวิชหัวหน้าผู้ฝึกสอนบุรีรัมย์ยูไนเต็ดมองว่าลูกทีมทุ่มเทเต็มที่แล้วในเกมพ่ายชราชันมังกร1ประตูต่อ2นะครับกระเด็นตกรอบรองชนะเลิศช้าง FA ครับพร้อมมุ่งมั่นพาทีมคว้าแชมป์2รายการที่เหลือให้ได้นะครับผมนะครับประสาทสายฟ้านะครับร่วงตกรอบศึกฟุตบอลช้าง FA ครับ2019หลังพลาดท่าแพ้ราชบุรีมิตรผล FC ไป1ประตูต่อ2หมดลุ้นทริปเปิลแชมป์ในฤดูกาลนี้อย่างน่าเสียดายนะครับซึ่งหลังจบเกมนะครับโบซิด้าบันโดวิชกุนซือบุรีรัมย์ยูไนเต็ดมุ่งมั่นนำลูกทีมนะครับลุ้นแชมป์ในอีก2รายการที่เหลือต่อไปนะครับผมบอสโก้ก็ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่านะครับผมครึ่งแรกนะครับเรามีหลายจังหวะที่จะทำประตูได้นะครับแต่จังหวะสุดท้ายเราก็มาทำเสียกันเองเยอะมากนะครับผมส่วนครึ่งเวลาหลังนะครับเราเปลี่ยนสุพนัทเหมือนตานะครับลงสนามมานะเกมก็ดีขึ้นและเราก็มาได้ประตูตีเสมอนะครับผมแต่ก็มาเสียสมาธิและก็มาเสีย2ประตูที่2นะครับถึงตอนนี้รายการช้าง FA ครับก็จบไปแล้วนะเราต้องกลับไปมีสมาธิกับฟุตบอลโตโยต้าไทยลีกและโตโยต้าลีกครับให้มากนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณแฟนบอลที่ตามมาเชียร์ซึ่งผมมองว่านักเตะที่นักเตะก็ทำเต็มที่แล้วนะครับเราคงพูดอะไรมากกว่านี้ไม่ได้นะครับแต่เราก็ยังมีอีก2รายการให้ลุ้นจากนี้นะครับเราต้องทำให้เต็มที่นั่นเองนะครับผมโบซิด้าบันโดวิชก็กล่าวให้สัมภาษณ์ทิ้งท้ายไว้เนาะนะครับผมโอเคครับท่านผู้ชมครับข่าวต่อมาดูฝั่งของคู่แข่งบุรีรัมย์กันบ้างนะครับผมก็เป็นชัยนาทฮอนบินนะครับผมที่จะไปเยือนบุรีรัมย์นั่นเองนะครับก็ตีเหล็กก็ต้องตีตอนร้อนๆนะฮะท่านผู้ชมฮะณฟอร์มตอนนี้ของบุรีรัมย์นะฮะทางชัยนาทเองนะครับก็บอกว่านะฮะชัยนาทเช็คความฟิตของคารูเบะนะครับผมก็ลั่นนะครับผมก็กล้าวเลยนะครับว่าทำทุกวิถีทางนะครับเพื่อที่จะฉกแต้มจากบุรีรัมย์กลับเขาพลองให้ได้นะครับโอ้โหมีความมันเลยนะครับผมทางวัชรศักดิ์สงวนศักดิ์นะผู้จัดการทีมของชัยนาทฮอนบินนะครับยืนยันนะครับผมความพร้อมของทัพนกใหญ่พิฆาตก่อนบุกไปเยือนบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในเกมศึกโตโยต้าไทยลีกสัปดาห์ที่27โดยต้องรอเช็คความพร้อมของประการหลังชาวญี่ปุ่นอย่างริวทาโร่
คารูเบะนะครับผมไม่ใช่คารูอันนั้นนะคารูเบะนะครับเพียงรายเดียวเท่านั้นนะครับส่วนผู้เล่นแกนหลักรายอื่นๆพร้อมสมบูรณ์ทุกตำแหน่งพร้อมตั้งเป้านะครับว่าจะทำทุกวิถีทางให้เก็บแต้มออกมาจากรังช้างอารีนาให้ได้นะครับผมถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องยากก็ตามนั่นเองนะครับผมผู้จัดการทีมนกใหญ่พิฆาตนะครับเปิดเผยนะครับถึงสภาพความพร้อมของทีมภายในงานแถลงข่าวความพร้อมนะครับ Meet and the Warriors นะครับผมก่อนการแข่งขันศึก Toyota Thai League นัดที่27กับปราสาทสายฟ้าว่าตอนนี้เราไม่มีนักเตะเจ็บเลยนะครับอาจมี ขอแป๊บ โอ้ยสันตินติดคออาจจะมีเรียวทาโร่คารูเบะนะครับที่เจ็บนิดหน่อยนะครับแต่ก็น่าจะพร้อมไปบุรีรัมย์เรารอ3แต้มมานานก่อนจะเจอสุโขทัยซึ่งมันทำให้เรากลับมาอยู่ในเส้นทางที่ควรจะเป็นต่อไปนี้เราจะไปทุกสนามเพื่อเก็บคะแนนให้ได้ในทุกเกมครับนะครับต้องบอกว่านะครับการไปช้างอารีนานั้นไม่มีทีมไหนไปเล่นแล้วเจอเกมง่ายแต่ด้วยสถานการณ์ของเราเราต้องทำทุกวิถีทางเพื่อเอาคะแนนกลับมาบ้านเราให้ได้นั่นเองนะครับอามาโต้นะครับทางโค้ชเทรนเนอร์ของไชน่าเนาะก็บอกว่าได้เทรนลูกทีมเข้มข้นมากนะในการไปเยือนบุรีรัมย์นะครับผมซึ่งทุกทีมนะครับรู้ดีแล้วรู้อยู่แล้วว่าที่นี่ไม่ง่ายครับหลายคนนะครับก็รู้ว่าทีมเรามีงบทำทีมน้อยนะครับแต่เราก็ไม่แต่เราก็ไปด้วยใจและใช้หัวใจในการไปสู้เกมนี้นั่นเองนะฮะท่านผู้ชมครับผมบุรีรัมย์นะครับมีนักเตะหมุนเวียนอยู่แล้วนะครับปัญหานักเตะเจ็บหรือโดนแบนไม่น่าจะกระทบพวกเขามากนะครับพวกเขามีคุณภาพกันทุกคนแต่เราอยู่ในโซนแดงนะครับการไปเยือนบุรีรัมย์ครั้งนี้คือเราต้องไปสู้ด้วยใจเราต้องเทหมดหน้าตักในเกมนี้นะโอ้โหใส่ไม่ยั้งแน่ผมว่านะเรื่องการหนีตกชั้นเราไม่มีคัมภีร์อะไรหรอกครับหากมองจากงบประมาณทำทีมเราคงอยู่ในอันดับประมาณนี้เราเอานักเตะจากไทยลีก2และ3มาปั้นมาพัฒนาให้พวกเขายืนระยะได้นะครับบางเกมเราอาจขาดนักเตะหลักๆไปจนทำให้เราแพ้นะครับผมปีนี้เราเองก็เปลี่ยนนโยบายการเล่นนะครับเราเน้นการเล่นบอลเพรสซิ่งนะที่เป็นนโยบายของผู้บริหารที่อยากเห็นฟุตบอลไทยสนุกการยืนระยะในการเล่นฟุตบอลเพรสซิ่งต้องใช้เวลานะครับปีหน้าเราอาจจะดีขึ้นนโยบายนี้น่าจะช่วยยกระดับนักเตะไทยขึ้นมาได้นั่นเองนะครับอยากเชิญแฟนบอลไปช้างอารีนานะครับเราเชื่อว่าแฟนบอลเราอยากไปอยู่แล้วนะครับผมเพราะที่นั่นนะครับสนามสวยแล้วเราจะไปที่นั่นก็จะเจอบรรยากาศที่ดีปีที่แล้วนะครับเราเป็นทีมเดียวที่บุกไปเก็บ3แต้มที่นั่นได้นะครับปีนี้ผมก็อยากจะขอพรให้เราบุกไปเก็บ3แต้มที่นั่นให้ได้อีกครั้งในปีนี้นั่นเองครับรู้สึกว่าเล็กแรกชัยนาทก็ชนะหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะชัยปราบบุรีรัมย์ได้เหมือนกันนะถ้าจำไม่ผิดนะท่านผู้ชมเฮ้ยมันก็ของแสลงของบุรีรัมย์เหมือนกันนะยิ่งสถานการณ์ตอนนี้บุรีรัมย์คือโดนแบนด้วยนะท่านผู้ชมคือตัวหลักอะอย่างต้นอย่างจูเยสโดนแบนอย่างเงี้ยแล้วใครจะมาแทนอะแล้วตัวที่แทนจะเล่นเข้าระบบบุรีรัมย์ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยระสำนะผมว่าระสำบางตัวสำหรับบุรีรัมย์นะผมว่าชัยนาทอ่ะเนี่ยน่าจะมีโอกาสฉกฉวยโอกาสที่จะตีเหล็กต้องตีตอนร้อนๆนะฮะท่านผู้ชมฮะ นะครับผมก็จบไปแล้วอีกหนึ่งข่าวนะครับโอเคครับท่านผู้ชมครับผมก็มาปิดท้ายกับข่าวนี้มันจะเป็นตัวละครตัวที่3ที่มีความเชื่อมโยงกันระหว่างบุรีรัมย์กับไชน่าที่จะแข่งกันเนาะอันนี้ก็เป็นตัวละครตัวที่3ที่มีสิทธิ์ลุ้นแชมป์นะมีอยู่จ่าฝูงตอนนี้ก็คือเชียงรายนั่นเองนะครับไม่กักนะครับเชียงรายนะครับขอเชียร์ไชน่าชนะบุรีรัมย์นะครับก็มีลุ้นเชียร์นะผมเชื่อว่าแฟนบอลกวางซงนะอย่างน้อยอาจจะแฟนบอลอื่นที่อาจอยากให้ทีมอื่นได้แชมป์บ้างอ่ะอย่างน้อยก็มีแฟนเหล่าสาวกกวางซงนะผมว่านะก็จะตามเชียร์ไชน่าเหมือนกันนะฮะเพราะว่าเขาลุ้นไงลุ้นแชมป์ไงก็ตามข่าวนะก็บอกว่า
กุนซือกวางซงมหาภัยนะครับรับนะครับบุกเยือนแข้งเทพนะครับไม่ง่ายพร้อมออกโรงครับเชียร์ชัยนาทนะฮะชนะคู่แข่งลุ้นแชมป์อย่างบุรีรัมย์ลุ้นแชมป์จากบุรีรัมย์นั่นเองนะครับผมเอ้ยมาเผื่อเลยนะครับไอตันซิมวานะครับผมกุนซือสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดพูดแบบไม่กักเลยนะครับบอกเมื่อออกโรงเชียร์ชัยนาทฮอนบินชนะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดส่วนการที่ทีมมีคิวบุกไปเยือนทรูแบงคอกยูไนเต็ดในศึกโตโยต้าไทยลีก2019นัดที่27ก็ยอมรับว่านะครับเป็นงานที่ไม่ง่ายเลยนั่นเองนะครับกวางซงมหาภัยเพิ่งแซงประสาทสายฟ้าขึ้นรั้งจ่าฝูงของตารางคะแนนโดยมีแต้มห่าง2คะแนนนะครับและเฮดทูเฮดก็ดีกว่าขณะที่เหลืออีก4นัดเท่านั้นนั่นเองครับโค้งสุดท้ายแล้วนะครับทางไอตันก็ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่านะครับไทยลีกปีนี้นะครับมีการแข่งขันที่เข้มข้นมากๆนะครับมีลุ้นกันหลายทีมนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มลุ้นแชมป์ที่คิดว่าน่าจะลุ้นกันจนถึงนัดสุดท้ายและคู่ระหว่างบุรีรัมย์พบกับชัยนาทก็ต้องบอกว่าเราขอลุ้นให้ชัยนาทชนะบุรีรัมย์แล้วก็ทางไอตันก็ยิ้มนะฮะแล้วก็กุนซือแซมบ้านะครับก็กล่าวในก็ได้กล่าวให้สัมภาษณ์ในงาน The Meet the Warrior นั่นเองนะฮะท่านผู้ชมครับผมการเจอแบงคอกครับก็ได้กล่าวให้สัมภาษณ์แต่ว่าการเจอแบงคอกนั้นนะครับเป็นเกมที่ยากนะครับแบงคอกเป็นทีมที่ดีเพราะฉะนั้นนะครับในส่วนของเราเองก็ต้องพยายามเตรียมความพร้อมให้ดีที่สุดซึ่งเป็นเรื่องดีที่สัปดาห์นี้เรามีเวลาเตรียมตัวพอสมควรนะครับโอ้ก็ได้พักเยอะนะพักแบบว่าเต็มอิ่มเลยนะ1สัปดาห์เต็มๆนะสำหรับเชียงรายแต่บุรีรัมย์บุรีรัมย์ก็โดนตัดกำลังในเกม FA ครับแบงคอกก็โดนตัดกำลังนะใน FA ครับเหมือนกันนะเล่นรู้สึกว่าต่อเวลาได้มั้งน่าจะต่อเวลาแล้วก็ยิงจุดโทษนะโอ้โหโดนตัดกำลังหนักเลยสำหรับแบงคอกยูไนเต็ดนะครับผมมีเวลาเต็มตัวพอสมควรนะครับแล้วก็คิดว่านะครับน่าจะเป็นอีก1เกมที่สนุกและสภาพความพร้อมของเราถือว่าสมบูรณ์เต็มที่นั่นเองนะครับ4นัดที่เหลือเราจะพยายามทำให้ดีที่สุดแน่นอนว่าในแต่ละเกมรายละเอียดเล็กๆน้อยๆก็แตกต่างกันออกไปดังนั้นเราต้องทำงานให้หนักและหวังว่าเราจะรักษาตำแหน่งนี้ไปจนจบฤดูกาลนะครับไอตันก็ได้กล่าวให้สัมภาษณ์นะครับผมก็เดี๋ยวสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดนะครับก็มีคิวไปบุกทรูแบงคอกยูไนเต็ดในศึกโตโยต้าไทยลีก2019นัดที่27วันที่21ก็คือวันเสาร์นะวันเสาร์แข่งก่อนบุรีรัมย์นะครับแล้วก็วันอาทิตย์ก็บุรีรัมย์กับไชน่านะแบงคอกกับเชียงรายก็แข่งวันเสาร์นะ21กันยายนนี้นะครับที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตเวลา2ทุ่มนะ20นาฬิกานั่นเองนะครับผมนะครับส่วนคู่ระหว่างวันอาทิตย์นะคู่ระหว่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดพบกับชัยนาทฮอนบินนะครับที่สนามช้างอารีนาก็ถ่ายทอดสดทาง True Sport HD 2ครับช่อง True Sport HD 2เวลา6โมงเย็นนั่นเองครับหรือว่า18นาฬิกานั่นเองนะครับผมก็จบครบถ้วนทุกกระบวนความสำหรับข่าวความเข้มข้นข่าวสารก่อนที่จะมีการฟาดแข่งกันชิงชัยชิงแชมป์กันนะก็มีปัจจัยหลายทีมนะก็ทีมชัยนาทก็อยากจะหนีตกชั้นเพื่อที่จะโอ้โหต้องบุกไปเอาแต้มจากบุรีรัมย์ให้ได้นะครับบุรีรัมย์ก็อยากจะทุบชัยนาทเพื่อจะให้กลับมาแซงเชียงรายให้ได้ส่วนเชียงรายนะครับก็เอาใจช่วยชัยนาทนะแล้วก็เชียงรายเองก็ต้องเอาตัวให้รอดกับแบงคอกนั่นเองนะครับผมโอเคครับก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสำหรับข่าวสารที่เอามารวมกันนะแบบยำแกงฮุกันนะครับผมโอเคครับลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ